ครับสวัสดีครับทั้งนี้ครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนในคลิปนี้นะครับก็คือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยชี้วัดก็คือป .5/3 นะครับใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในอดีตและปัจจุบันนะครับแล้วนำเสนอผ่านโปรแกรมนำเสนอนะครับมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้นะครับนะครับดังนี้ครับหัวข้อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะมีอีเมล Express กันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าเราใช้โทรศัพท์ Android นะครับก็จะต้องถูกบังคับให้สมัครอีเมลใช่ไหมครับเมื่อเราเรามาดูกันแต่ละขั้นตอนนะครับการส่งจดหมายเป็นยังไงนะครับเมื่อเรามีอีเมลแอดเดรสแล้วนะครับการใช้งานนะครับการลงชื่อก็จะต้องเข้า www.google.com นะครับแล้วก็คลิกที่ Gmail นะครับคลิกที่ Gmail จากนั้นก็เข้าใช้ระบบนะครับก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนในภาพนะครับครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าส่งอีเมลนะครับเราจะต้องทราบอีเมล address นะครับของผู้รับเสียก่อนนะครับเช่นนักเรียนต้องการส่งจดหมายมาให้ครูนะครับนักเรียนจะต้องทราบอีเมลของครูก่อนว่าชื่ออะไรนะครับโดยเริ่มจากผู้ส่งนะครับลงชื่อเข้าใช้งานในระบบนะครับเป็นถ้าใช้ Gmail ก็ลงชื่อเข้าไประบบก็จะพบกับหน้าจอของโปรแกรมนะครับหากต้องการเขียนจดหมายให้เราคลิกเข้าไปที่คำว่าเขียนนะครับเมื่อต้องการจะส่งให้ครูก็คลิกที่คำว่าเขียนนะครับแต่ถ้าเราจะเปิดอ่านจดหมายที่เพื่อนส่งมานะครับเราก็คลิกคำว่ากล่องจดหมายนะครับตามภาพนะครับอันนี้การส่งจดหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันส่งยังไงนะครับถ้าต้องการนะครับนะครับถ้าต้องการส่งไปยังผู้รับนะครับสมมุติผู้รับชื่อนะครับ m underscore ขีดล่างนะครับ joy007@gmail.com นะครับก็อันนี้ชื่อผู้รับนะครับ m นะครับm underscore joy 007นี่คือชื่อผู้รับนะครับ at นี่ก็คือชื่อของผู้ให้บริการนะครับก็เราจะกรอกถึงใครนะครับถึงใครถึง m underscore joy 007 at hotmail ใช่ไหมครับก็ถึงสมมุติว่าถึงครูก็ถึงครูนะครับก็จะมีชื่ออีเมลให้นะครับเรื่องอะไรข้อ2เรื่องอะไรนะครับจากนั้นให้เราเขียนข้อความลงไปนะครับเราสามารถจัดหน้าของจดหมายสามารถส่งไฟล์รูปนะครับส่งไฟล์ต่างๆอื่นๆนะครับเข้าไปในอีเมลของเราได้นะครับก็จะมีรูปภาพก็จะมีคลิปอย่างนี้นะครับเป็นไฟล์สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับกับที่เราเล่นโปรแกรมไลน์นะครับก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์งานไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดนะครับเมื่อคลิกเมาส์เลือกไฟล์นะครับไฟล์ที่จะแนบไปแล้วก็เปิดแล้วก็ค้นหาไฟล์นะครับแล้วเราก็กดเปิดดังตัวอย่างเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วเลือกเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ก็จะนำเข้านะครับไฟล์ที่นำเข้าจะปรากฏ
ใน Gmail ดังรูปภาพนี้นะครับมันก็มาโหลดตรงที่เอกสารจุด .docx เนี่ยครับนี่คือไฟล์เอกสารที่คนเนี้ยส่งให้ Enjoy 07นะครับนี่คือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับนักเรียนครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับและในคลิปนี้นะครับก็จะมีงานให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาหาครูนะครับซึ่งที่อยู่ของผู้รับของครูเองนะครับก็คือชื่ออีเมลที่ชื่อว่า b_unit42@hotmail.com นะครับจะสังเกตดูนะครับครูใช้บริการของ Hotmail นะครับครูไม่ได้ใช้บริการของ Gmail นะครับเดี๋ยว Gmail จะมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่างานนี้ให้ส่งจดหมายถึง @hotmail นะครับนะครับและหากนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาตรงไหนของคลิปนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับกลับไปดูใหม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ